นะครับวันนี้ตุ๊กนาตัดก็จะพามาที่วัดซีหยวนนะครับอยู่ที่เมืองซูโจนะครับเดี๋ยวดูเอานะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปแล้วกันครับครับก็ที่นี่ก็คือวัดซีหยวนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสวนโกหยวนนะครับอยู่ที่เมืองซูโจนะครับเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งสาวงามนะใช่ไหมก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับปีพระอรหันต์500รูปนะครับบรรยากาศด้านหน้าของวัดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับร่มรื่นตามสถาปัตย์ของจีนโบราณนะครับนะครับเจ๊เอกนี่พูดอะไรสักหน่อยครับครับนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับพี่สุกี่ปีแล้วเนี่ยเหรอกี่ปีวะมันเป็นคนข้อมูลนะครับคือเสียงที่เราบันทึกอยู่นี่นะครับเราเคยแพ้ครับเคยใช่ครับเดี๋ยวจะไปหาติงลี่แล้วนะครับจะพอเสียงหายข้างนี่นะจะมีห้องครองกับระฆังระฆังนะสมัยก่อนคือไม่มีนาฬิกาสมัยโบราณนี่เขาจะมาเป็นเวลาเพราะเวลาจีนนะคือ12ชั่วโมงเองอยู่ในเมืองจีนนะซื้อเฉาหยินเหมาเนี่ยคือซื้อคือชั่วโมงหนูเฉาคือชั่วโมงควายหยินคือชั่วโมงเสืออย่างนั้นนะครับเขาจะเป็นซื้อซื้อก็คือ2ชั่วโมงเฉาซื้อ2ชั่วโมงเหมือนปัจจุบันนี่คือ24ชั่วโมงนะสมัยก่อนนั้นมีแค่12ชั่วโมงถึงเวลาเสร็จเขาก็มันจะตีละครั้งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี่คือกี่ไปเจอองค์เล็กฮะสองข้างเท้าจะตลอดกระบาล4องค์ด้านหลังของพระสังกัจจายเป็นพระเวทเพราะทุกปีแหละเพราะว่าเขาครับก็บรรยากาศภายในนะครับใบไม้ร่วงมันก็สวยงามนะเมื่อคุณลมมาแล้วสวยอันนี้ต้นแปะกล้วยนะครับบริเวณหน้าวัดนะครับเขาบอกว่าต้องปลูกคู่กันนะครับถ้าปลูกเดี่ยวอ่ะไม่มีลูกเขาว่าอย่างนั้นครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆ เข้าไปนมัสการพระอรหันต์นะครับไม้แกะสลัก500องค์นะครับแล้วก็ชมเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาและพระจี้กงนะครับที่แกะสลักนะครับเขาบอกว่าแกะสลักได้อย่างประหลาดนะครับเพราะใบหน้าแสดงได้ถึง3อารมณ์นะครับวัดเนี้ยนะครับคือวัดที่สมเด็จพระเทพของเรานะครับเคยเสด็จมาที่นี่และได้ถ่ายรูปณลานวัดหน้าโบสถ์นะครับวิธีนมัสการพระแกะสลักนะครับว่าพระอรหันต์องค์ใดเป็นพระประจําตัวของเรานะครับถ้าผู้ชายให้เข้าไปฝั่งซ้ายมือผู้หญิงเข้าทางขวามือนะครับแล้วก็เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินพนมมือไปเรื่อยๆแล้วมองว่าองค์ไหนที่เราชอบใจที่สุดองค์นั้นนะครับแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆนับจากจุดที่เราชอบใจที่สุดนะครับแล้วก็นับไปถึงเท่ากับอายุปัจจุบันของเราเราจะได้พระอรหันต์ประจำตัวของเรานะครับในปีนี้นะครับนักตะก้อลอดห่วงกำลังโยนเหรียญให้เข้าห่วงยังไงเข้าเกียร์ดีก็ไม่เข้าเลยนะครับเข้าไปครับแม่เข้าไปแล้วครับ